คลิปนี้นะคะนุกวีจะมาเจาะลึกฟีเจอร์ที่น่าสนใจของ iPad OS 15 อย่าง Quick Note กันค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับนุกวี iMod กันอีกครั้งนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะรู้กันมาแล้วว่า iPad OS 15นะคะมีคุณสมบัติหนึ่งที่เรียกว่า Quick Note ซึ่งเราสามารถจดโน้ตได้แบบรวดเร็วนะคะจะมีเทคนิคการใช้งานอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะการเรียกใช้ Quick Noteสำหรับวิธีการเรียกใช้ Quick Note นะคะเราสามารถใช้นิ้วนะคะลากจากมุมขวาล่างแบบนี้ค่ะหรือเราจะใช้ Apple Pencil นะคะลากจากมุมขวาล่างแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือในกรณีที่เราติด iPad นะคะเข้ากับแป้นพิมพ์เราสามารถใช้คีย์ลัดนะคะโดยการที่เรากดที่ลูกโลกนะคะบวกกับ Q ค่ะการเรียกใช้ Quick Note นั้นนะคะเราสามารถเรียกใช้ได้จากทุกที่ในระบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอโฮมสกรีนนะคะเราก็สามารถเรียกใช้ Quick Note ได้ค่ะหรือในกรณีที่เรากำลังใช้แอปอยู่นะคะเราก็สามารถเรียกใช้ Quick Note ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือในกรณีที่เราใช้แบบมุมมองสปิทวิวนะคะเราก็เรียกใช้ Quick Note ได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งทำให้เราสะดวกมากขึ้นนะคะในเวลาที่เราต้องการจดอะไรแบบรวดเร็วค่ะการเคลื่อนย้ายตำแหน่ง Quick Note และ Quick Note นะคะสามารถเคลื่อนย้ายไปทั่วหน้าจอได้เลยค่ะแบบนี้นะคะและเรานะคะสามารถขยายให้ใหญ่ขึ้นหรือย่อให้ขนาดเล็กลงตามความเหมาะสมได้เลยค่ะและเรานะคะสามารถปัดเพื่อดู Quick Note แต่ละหน้าได้นะคะและถ้าเรากลัว Quick Note นะคะจะเป็นบางหน้าจอของเรานะคะเราสามารถใช้นิ้วนะคะปัดไปด้านข้างแบบนี้ค่ะเพื่อเก็บนะคะแล้วก็สามารถแตะตรงนี้นะคะเพื่อเรียก Quick Note ได้อีกครั้งค่ะการเพิ่มลายมือลิงก์และสิ่งที่ไฮไลท์บน Safariเราสามารถใช้นิ้วนะคะหรือ Apple Pencil นะคะในการเขียนหรือสเก็ตได้ด้วยค่ะโดยการกดตรงรูปดินสอตรงนี้นะคะก็จะแสดงแผงเครื่องมือให้เราเลือกใช้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวนุกวีนะคะจะลองเขียนคำว่าสวัสดีดูนะคะและเรานะคะยังสามารถเพิ่มลิงก์ลงบน Quick Note ได้ด้วยค่ะโดยการที่เราเข้าไปตรงที่ Safari นะคะแล้วกดตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะให้เรากดเพิ่มลิงก์ค่ะก็จะแสดงลิงก์บน Quick Note ของเรานะคะและนอกจากนั้นนะคะเราสามารถเลือกไฮไลท์ข้อความบน Safari ได้ด้วยนะคะแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็เพิ่มไปยังโน้ตเร็วตรงนี้นะคะก็จะขึ้นเป็นลิงก์บน Quick Note แบบนี้นะคะซึ่งในครั้งต่อไปนะคะเวลาที่เราเข้ามาใน Quick Note นะคะแล้วก็กดตรงลิงก์นะคะก็จะพาไปตรงจุดที่เราไฮไลท์บน Safari เลยค่ะการเพิ่มแฮชแท็กและการกล่าวถึงเราสามารถเพิ่มแฮชแท็กโดยการพิมพ์เครื่องหมายแฮชแท็กนะคะแล้วก็ตามด้วยคำที่เราต้องการแฮชแท็กเลยค่ะก็จะขึ้นข้อความสีเหลืองแบบนี้เลยนะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถเพิ่มคนอื่นเข้ามาร่วมแชร์ Quick Note ของเราได้ด้วยค่ะโดยการที่เราเข้าไปที่แอป Note ตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะก็ให้เลือกจุด3จุดตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกแชร์โน้ตค่ะแล้วเราก็เลือกช่องทางที่เราต้องการแชร์ให้เพื่อนเราเลยนะคะเมื่อเราเพิ่มเพื่อนนะคะมาแชร์ Quick Note ร่วมกันแล้วนะคะเราสามารถกล่าวถึงเพื่อนคนนั้นใน Quick Note ได้ด้วยค่ะโดยการที่เรานะคะเข้าไปที่ Quick Note นะคะจากนั้นนะคะเราก็พิมพ์เครื่องหมายแอดค่ะแล้วก็ตามด้วยชื่อคนนั้นได้เลยนะคะก็จะขึ้นชื่อเพื่อนตรงนี้ค่ะกดลงไปเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นการกล่าวถึงเพื่อนคนนั้นเลยค่ะหา Quick Note ที่จดไว้ได้ในแอป Note Quick Note ที่เราสร้างขึ้นมานะคะจะไปปรากฏในแอป Note ด้วยค่ะโดยการที่เราเข้าไปที่แอป Note นะคะจากนั้นนะคะก็กดตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือก Note แบบรวดเร็วนะคะก็จะแสดง Quick Note ที่เราเคยสร้างมาทั้งหมดเลยค่ะหากเราแก้ไขอะไรในแอป Note นะคะก็จะเชื่อมต่อกับ Quick Note ด้วยค่ะและ Quick Note ที่เราสร้างใน iPad นะคะก็จะลิงก์หาอุปกรณ์ที่อัปเดตเป็น iOS 15และ macOS 12ที่ใช้ Apple ID เดียวกันด้วยค่ะ
และนี่นะคะก็เป็นเทคนิคการใช้งาน Quick Note ที่นุกวีได้นำมาให้ชมกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง iMode Official ด้วยค่ะคลิปนี้นุกวีก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย